ซ่าสดชื่นตื่นเย่ซาสดชื่นตื่นเย่นะครับใครสนใจสินค้าพาร์ทเนอร์ของ Voice Plaza อย่างเย่นะฮะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับนี่ที่ voicetv.shop นะครับรวมไปถึงซื้อได้ที่ Foodland Villa Market ก็ซื้อได้เช่นกันนะฮะรวมถึงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เดือนแห่งความรักนะครับนอกจากเป็นบูธสินค้าของ Voice Plaza ที่จะไปเปิดที่ The Mall งามวงวานแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นอีกเยอะแยะมากมายในเว็บไซต์ของ voicetv.shop ด้วยนะครับอย่างเซตนี้ชงดี999บาทนะครับอะไรที่ชงต้องใช้ชงเนี่ยอยู่ในเซตนี้หมดเลยชาโกโก้กาแฟอาเซโรล่ามาหมดเลยมีแก้วด้วยนะคุณปื้มแก้วใสอ่ะ1ใบโอ้โหแถมแก้วไปให้ด้วยไม่ได้แถมอยู่ในเซตนี้อ๋อในเซตไปแต่เรียกว่าเหมือนแถมมาปูนบ้านเพราะว่าปกติมัน 2,000 กว่าบาทอันนี้เหลือ999บาทเท่านั้นนะครับนะอ่ะมาที่เรื่องของดอกเบี้ยฮะดอกเบี้ยสูงแบบนี้นะครับหลายฝ่ายบอกว่าแบงก์ชาติต้องลดอัตราดอกเบี้ยได้แล้วหนึ่งในนั้นก็คือเป็นที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงินของบล.เกียรตินาคินภัทระนะครับดร.สมภวุฒิสายเชื้อนะครับแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษารวมถึงคนที่ให้ความเห็นหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับก็บอกว่าถ้าย้อนกลับไป5ปีเนี่ยก่อนเกิดโควิดดอกเบี้ยนโยบายเฉลี่ยอยู่ที่ 1.4% นะครับขณะที่เงินเฟ้อ 0.6% จะเห็นว่าดอกเบี้ยไม่สูงเท่าในปัจจุบันแต่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจพอสมควรเห็นจากภาวะเศรษฐกิจไม่เติบโตตามศักยภาพซึ่งตอนนี้นะครับดอกเบี้ยที่สูงนั้นก็กระทบกับกำลังซื้อแล้วก็การลงทุนของเอกชนด้วยนะฮะดร.สมภวุฒิเขาบอกว่าเรื่องดอกเบี้ยจะลดลงหรือไม่ต้องไปถามธนาคารประเทศไทยเองแต่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจชัดเจนส่วนจะตอบเรื่องวิกฤตนั้นมองว่าแต่ละคนรับผลกระทบแตกต่างกันถามคนที่มีรายได้น้อยมีหนี้สินมากคำตอบคือเกิดวิกฤตแต่ถ้าเอานิยามตามเศรษฐกิจทั่วไปก็ยังไม่เกิดวิกฤตครับดร.สมภวุฒิเลยบอกว่าเรื่องนี้อยู่ที่ว่าถามใครและได้รับผลกระทบขนาดไหนก็คือยังไม่พ้นเรื่องนิยามเศรษฐกิจวิกฤตหรือไม่อย่างไรนะฮะแต่ผมอ่านไม่รู้เข้าใจผิดหรือเปล่าแต่ว่าคุณสมภวุฒิพูดถึงการที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญในการดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหากมีนักลงทุนมาลงทุนในอุตสาหกรรมใหญ่ๆหรือโครงการใหญ่ๆจะสร้างสตอรี่ให้ประเทศไทยให้มีเงินทุนไหลเข้าเพิ่มความเชื่อมั่นมากขึ้นอันนี้ก็เหมือนสอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่มันก็มีเข้ามาลงทุนเยอะนะ FDI โดยเฉพาะยิ่งในโครงการของ EEC นะครับก็อย่างไรก็ดีดอกเบี้ยก็ยังเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอยู่ถ้าไปดูผลสำรวจของทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาไปถามภาคธุรกิจนะครับว่าดอกเบี้ยสูงนี่พุ่งในอุตสาหกรรมจะไปต่ออย่างไรแล้วก็เขามีการทำเป็นการสำรวจ CEO นะฮะสทเขาทำ CEO survey 230คนด้วยกันถามอย่างเช่นว่าภาคอุตสาหกรรมมีความกังวลต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันในระดับใดก็คือว่าแบบไม่มีความกังวลต่ออัตราดอกเบี้ยว่าไม่เหมาะสมหรือเปล่าอะไรเงี้ย 49.1% บอกมีความกังวลปานกลาง 44.8% บอกกังวลมากก็ครึ่งๆเนาะผมก็จะว่ากังวลมากคือแปลว่าอยากให้ลดถ้าถือความแล้วก็อัตราดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มทรงตัวระดับสูงส่งผลกระทบภาคอุตสาหกรรมมากแค่ไหนอะไรเงี้ยดับที่1บอกว่าผู้ประกอบการชะลอการขยายธุรกิจจริงชะลอการลงทุนใหม่จริง 67.8% ดับ2คือเกิดความเสี่ยงสภาพคล่องทางการเงินและผิดนัดชำระหนี้ 61.3% บอกว่าเป็นเช่นนั้นครับแต่ทีเนี้ยบอททอมไลน์คุณเปื้องครับครับเขาบอกว่าเมื่อถามความเห็นทางภาคอุตสาหกรรมคิดว่าแบงก์ชาติเนี่ยควรมีบทบาทในการดูแลส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างเงินฝากและเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์อย่างไร 80% นะฮะเกือบเอกฉันท์นะฮะบอกว่าแบงก์ชาตินี่ควรออกมาตรการกำกับดูแลตรวจสอบสถาบันการเงินและประกาศกำหนดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมครับอันนี้คือ 80% มาสายโหดก็คืออันนี้ผมเรียกว่าเป็นสายที่ต้องการแทรกแซงเต็มที่แล้วก็คุมกำไรแบงค์บีบๆหน่อยนึงซึ่งก็คงจะไม่เกิดหรอกแต่ว่าเพราะว่ากลไกเขาไปสั่งบังคับสเปรดไม่ได้ไงเป็นกลไกตลาดนะฮะแต่แสดงว่าภาคอุตสาหกรรมเองก็รู้สึกว่าต้องทำโพลนี้แหละมาเพื่อที่จะยืนยันข้อมูลไปยังแบงค์ใช่ใช่ก็ภาคธุรกิจพวกนี้เขาก็มีภาระหนี้สินเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะอยากได้ดอกเบี้ยต่ำแต่ว่าท่าทีตอนนี้ที่เขาวิเคราะห์กันก็คือปีนี้เผลอๆอาจจะไม่ลดเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกเขาก็มีท่าทีปรับเลื่อนกำหนดการลดอัตราดอกเบี้ยออกไปไม่ว่าจะเป็นเฟดหรือแบงก์กลางที่อื่นก็ไม่รู้ทำไมแต่ว่าก็เลยกลายเป็นว่าแบงก์ชาติตอนนี้ไม่ใช่ว่ามีท่าทีว่าจะไม่ลด7กุมภาพันธ์นี้ที่บอกจะประชุมกันก็ไอ้7กุมภานี่คุณไม่ต้องไปจินตนาการแล้วคือจริงๆแล้วเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าอย่างเร็วเนี่ยคือไตรมาสที่3ครับแต่ว่าตอนนี้บทวิเคราะห์ล่าสุดมันกลายเป็นว่าเผลอๆอย่างเร็วเนี่ยปีหน้าโอ้โห
พราะฉะนั้นคือมันอยู่นอกเหนือการคาดการณ์แล้วว่าจะลดครับก็เป็นว่าประมาณนั้นครับไปที่ดินเนอร์พรรคฝ่ายค้านฮะเห็นว่าชื่นมื่นเลยมันมีช็อตนึงที่แบบทำมินิฮาร์ดกันด้วยระหว่างคุณชัยชนะกับคุณวิโรจน์ผมไม่รู้ว่ารักกันจริงหรือเปล่าแต่ผมรู้ว่าเพื่อไทยเมื่อก่อนเพื่อไทยกับก้าวไกลเมื่อก่อนเนี่ยรักกันจริงแล้วตอนนี้ไม่รักกันแต่ว่ารักกันจริงไม่ได้แปลว่าอยู่ได้ตลอดกาลเพราะว่าในการใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันมีมากกว่าความรักมันมีเรื่องผลประโยชน์ด้วยทำไมเราพูดถึงการเมืองเราเหมือนแบบดูละครซีรีส์ไม่จริงๆเดือนนี้กุมภาเดือนนี้กุมภาเดือนหนึ่งว่าคุณต้องเข้าใจว่าคืออย่างนี้ผมเจอคนมาทุกพรรคแล้วเวลาคนก้าวไกลเจอคนเหนือเพื่อไทยสมัยสู้กับทหารเนี่ยมันคุยกันเคมีตรงกันนะฮะจริงๆส่วนเวลาเจอคนประชาธิปัตย์เนี่ยผมเนี่ยคุยอ่ะเคมีตรงหลายคนแต่ว่าพรรคพวกฝ่ายประชาธิปไตยผมอ่ะหลายคนเนี่ยพอไปคุยกับฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเคมีไม่ตรงแล้วก็กลับมาบ่นให้ผมฟังคือเพราะผมรู้ว่าคนไหนมันเคมีตรงกันแล้วผมก็รู้ว่าเมื่อวานเนี่ยเคมีมันเหมือนกับตรง แต่ว่าจริงๆมันไม่ตรงหรอกไม่แต่ผมว่ามันเข้ากันได้ฮะเราต้องไม่ลืมว่าประชาธิปัตย์ตอนนี้มันคือเวอร์ชั่นใหม่มันเป็นเวอร์ชั่นที่ new blood เข้ามาเทคโอเวอร์ใช่แต่คืองี้ผมชอบประชาธิปัตย์ยุคดร.พีเอมีความสดใหม่ใช่แต่ว่าอ่ะอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมนะเมื่อวานที่ผมไปเนี่ยผมจะแสดงจุดยืนให้กำลังใจและเห็นใจการที่พรรคก้าวไกลถูกกระทำโดยสารรัฐธรรมนูญซึ่งเขาทำคุณปลื้มเขาเหรอคือตอนพูดคุยกันเราไม่มีทางรู้อยู่แล้วเพราะว่ามันปิดประตูถูกไหมแต่หลังจากแถลงข่าวเนี่ยนักข่าวก็ถามคุณเฉลิมชัยเลยว่าให้กำลังใจกันไหมคุณเฉลิมชัยพูดไม่รู้ว่ามีบีทวีเดอร์ไลน์ไหมแต่พูดว่านักการเมืองด้วยกันก็ต้องให้กำลังใจกันอยู่แล้วงั้นให้กำลังใจก็ต้องมีการพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าประเด็นคือว่าพรรคอื่นๆเนี่ยเหมือนกับว่าในที่สุดอ่ะเขาก็ไม่กล้าที่จะมาสู้กับสารรัฐธรรมนูญถูกใช่ไหมครับมันก็เลยเหมือนกับว่าเขาก็คบแบบอย่างเงี้ยแหละคบแบบคุณเก็ตผมป่ะคือแสดงจุดยืนได้แต่ว่าต้องปิดประตูก่อนใช่แล้วคุณเฉลิมชัยอ่ะคือคาแรคเตอร์คุณเฉลิมชัยอ่ะคือนักการเมืองท้องถิ่นโดยแท้บางคนใช้คำว่าแบบอิทธิพลหรืออะไรก็ตามแต่เขาใช้คำว่านักการเมืองด้วยกันนั่นคือเขาเข้าใจเงื่อนไขทางการเมืองคุณเฉลิมชัยจะมองด้วยซ้ำว่าโอ้นโยบายคุณต้องนี่จุดฉายของคุณพรรคก้าวไกลคุณต้องแก้อะไรไปโดนอย่างนี้เข้าใจกันได้ไม่เป็นไรจับมือกันก็สู้ต่อไปอันนี้มองโลกสวยอีกแล้วนะจะเป็นเรื่องของรักษาบรรยากาศหรือว่ารู้กระบวนการทางการเมืองนะฮะทีนี้เมื่อกี้เห็นภาพตอนที่คุณชัยชนะกับคุณวิโรจน์เนี่ยนะฮะมาให้สัมภาษณ์พร้อมกันแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยผู้สื่อข่าวก็บอกว่าอ่ะทำภาพแบบว่ารักกันรักกันหน่อยผมบอกได้เลยว่าทุกแอคชั่นที่เราเห็นภาพผมบอกให้ท่านผู้ชมฟังว่าสื่อบิวทั้งหมดขอภาพขอร้องขอนิดนึงขอแอคชั่นหนึ่งกอดคออ่ะหัวใจอะไรเงี้ยมันต้องมีอย่างนั้นบ้างเขาอยากกินข้าวกันเฉยไปฟังเสียงกันก่อนคุณปื้มครับลองไปฟังเสียงนะครับว่าอันนี้คือก่อนที่จะมีการหารือกันนะครับลองฟังกันหน่อยก็จริงๆก็การทำงานก็ราบรื่นกันแต่เดิมอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็มากระชับความสัมพันธ์ครับแล้วก็มาวางแผนคร่าวๆเนาะคุณแทนเนาะว่าเราจะทำอะไรในช่วงปิดสมัยการประชุมนะครับคุณแทนเนาะคุณแทนเล่าบ้างครับก็วันนี้ก่อนอื่นต้องขอบคุณหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับที่เป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารมื้อนี้นะครับก็ในโต๊ะอาหารก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็หารือในการทำงานร่วมกันในช่วงปิดสมัยประชุมนะครับก็จะมีฝ่ายค้านสัญจรนะครับให้ไปครบทุกภาคทั้ง4ภาคนะครับส่วนในภาคอีสานที่คุยกันก็คือจังหวัดอุดรธานีนะครับส่วนในภาคใต้ก็กำหนดจังหวัดอยู่ในขั้นตอนที่ว่าจะกำหนดจังหวัดในการลงฝ่ายค้านสัญจรว่าจังหวัดไหนที่มีปัญหาเยอะรวบรวมแต่ละภาคกันมาเพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรครับแปลว่าจังหวัดแรกที่จะไปฝ่ายค้านสัญจรคืออุดรธานีใช่ไหมครับชาวภาคอีสานอุดรธานีครับแล้วก็คือไปภาคและจังหวัดหรือว่าแล้วแต่หัวเมืองก็คงต้องดูกันอีกทีนึงครับแต่ว่าจะไปให้ครบทั้ง4ภาคครับในการทานข้าวกันเนี่ยก็เป็นที่คุยกันครั้งแรกว่าเราจะทานข้าวเดือนละครั้งในพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับเพราะเราต้องมีงานที่ทำร่วมกันตลอดเวลานะครับส่วนในการทำงานเราก็มีความสุขกันดีนะครับระหว่างพรรคก้าวไกลพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์ทุกพรรคนะครับเราก็มีความสุขกันดีในการทำงานครับคือพี่มองไปถึงเรื่องการอภิปรายวางใจนะในเรื่องการเก็บข้อมูลตอนนี้ผมว่าตอนนี้ก็ทุกพรรคก็ซุ่มกันอยู่นะครับว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าอภิปรายทั่วไปนะครับแต่ว่าพวกเราก็ผมคิดว่าเราก็ต่างคนต่างเก็บข้อมูลกันอยู่นะครับแล้วก็หวังว่าในวงเสวนาแบบสบายๆอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมาพูดคุยกันว่าส่วนใหญ่ก็ล่องรอยก็มาจากปัญหาของประชาชนในพื้นที่แหละครับนะครับว่าแล้วเราจะทำยังไงแต่เบื้องต้นวันนี้เราก็คุยกันในเรื่องของฝ่ายค้านสัญจรก่อน
ถ้าตกลงนี่คือคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรเมื่อวานนี้ไทยสร้างไทยก็ไปนะครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์คุณอุดมเดชรัตนเสถียรแล้วก็คุณชัชวาลแพทยาไทยนะสส101เมื่อวานนี้ก็ไทยสร้างไทยก็ไปแล้วก็เขาก็ทักทายกันดีเสร็จแล้วก็มีการถามคุณชัยธวัฒน์ว่าทำไมมาร้านนี้คุณชัยธวัฒน์เขาบอกว่าตกลงแล้วคุณทิมเข้าใจว่าคือทีมพิธาใช่ไหมใช่ฮะคุณทีมพิธามาบ่อยอันก็แสดงว่าคุณทีมเขาก็ชอบกินอาหารไทยตามปกติดิเป็นร้านประจำเขาคือคุณพิธาให้เหตุผลว่าเคยรับประทานตอนยังเด็กตอนยังเรียนอยู่จริงๆแล้วเป็นร้านเพื่อนของเพื่อนคุณพิธาที่เรียนวชิราวุธมาด้วยกันอ๋อใช่ใช่เขาเป็นศิษย์เก่าใช่ใช่ถูกต้องแล้วก็แต่ร้านนี้จริงๆแล้วผมต้องแก้ข่าวนิดหนึ่งในข่าวเขียนผิดนะครับมันไม่ได้อยู่ใกล้สภานะฮะมันอยู่ไกลมากจากสภาอยู่เกียรติกายใช่ไหมร้านนี้อยู่แถวถนนพระราม6ครับซึ่งถ้าคุณเลี้ยวเข้าจากปริพัฒน์เนี่ยคุณเข้าปริพัฒน์ไปแล้วคุณจะเจอซอยพิบูลวัฒนา6แล้วมันจะแทบจะไม่มีที่จอดเพราะมันมีแต่บ้านประชาชนก็อยู่ผมจะบอกให้ว่าผู้สื่อข่าวไปจอดที่ไหนฮะจอดที่พรรคประชาธิปัตย์ใช่เพราะมันใกล้พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ไกลนั่นน่ะต้องถ้าเดินมาไกลแล้วก็เดินมาไกลก็เลยไปจอดที่ตรงกระทรวงการคลังด้วยแต่อาหารเขาอร่อยแล้วก็จานเล็กๆแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงเวอร์อะไรเหมือนกับรอบที่แล้วที่เขาไปกินกันตอนที่ตั้งรัฐบาลเชสมิลินน่ะเชสมิลินมันมีสเต็กมันมีฮามาจิหรูซึ่งแพงงบต้องเป็นหมื่นๆถ้าเลี้ยงอันนี้เลี้ยงนักข่าวสบายอันนี้กำลังโยงบิวอัพไปถึงว่าตอนนั้นกินเพราะอะไรแล้วตอนนี้กินเพราะอะไรรอบนี้ต้องประหยัดต้องประหยัดเดี๋ยวรอบหน้าประชาธิปัตย์นะเป็นภาพครับก็ให้งั้นเอาที่แพงๆคือประชาธิปัตย์เขาเสียทีเยอะคืออย่างนี้ไม่เพราะว่าพรรคนี้เขายืมเงินไม่ได้ไงใช่ครับเขาไปยืมเงินไม่ได้เพราะว่าอนาคตใหม่ยืมเงินเจ้าของพรรคอ่ะยังโดนยุบเลยแต่ว่าพรรคอื่นใช้เงินบริจาคเยอะนะใช่แต่เงินบริจาคเขาเยอะไงแต่ว่าแบบใช่ไหมเขาใช้เงินเจ้าของพรรคไม่ได้ไม่แต่ในโต๊ะอาหารเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าสนใจซึ่งคือข่าวมันเยอะเมื่อวานมันเลยไม่ได้ถูกโบขึ้นมาแต่คือสิ่งที่คุณหญิงสุดารัตน์พูดนักข่าวก็ถามตรงประเด็นเลยว่ามากินข้าวเนี่ยได้เคลียร์กับพรรคร่วมฝ่ายค้านเรื่องที่ส.ส.ไทยสร้างไทย2คนโหวตสวนมติข่าวที่แล้วไปหรือยังครับคุณหญิงสุดารัตน์ใช้คำว่าขอโทษไปแล้วที่เรามีคนหักหลังมีงูเห่าอยู่ในพรรคแล้วก็พูดยาวมากเรื่องของความสำนึกรับผิดชอบต่อประชาชนเนื้อต่างๆนะครับแล้วก็คุณหญิงก็บอกว่าต่อให้ดิฉันเหลือคนเดียวในพรรคนี้ดิฉันก็ยังยืนหยัดแต่คงไม่เหลือคนเดียวหรอกมั้งแล้วก็หันไปหาสสใช่ไหมดูมันจะไม่ใจคือต้องขอสังเกตว่าบรรยากาศคือมันเป็นกันเองมากๆครับคือสนิทกันแล้วอ่ะตอนนี้เมนูพิเศษของคุณพิธาบอกชอบมากที่สุดต้มส้มฮะแต่ร้านนี้เขามีต้มส้มแต่ว่าเขามีแบบยำปลาทูทอดเนี่ยอาหารสิ้นคิดที่อร่อยอย่างเช่นกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาเวลาผมไม่มีงบเนี่ยนะฮะผมจะกินกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาไม่แต่คุณปื้มพูดจริงนะถ้ามันขึ้นอยู่กับว่าไปที่ร้านไหนด้วยกะหล่ำปลีบางทีร้านนั้นอร่อยนะมันจานที่แบบอร่อยนะแต่ว่ามันสิ้นงบและสิ้นคิดด้วยแต่มันอร่อยนะอร่อยอร่อยครับเขามีอะไรเยอะแยะแหละก็ดีดีกว่ากินอาหารฝรั่งนะนิยมของไทยผมว่ามันก็โอเคเมื่อวานนี้มีแบบพรรคร่วมรัฐบาลรับพรรคร่วมฝ่ายค้านเขาไปถามไหมว่าเอมาตรา112นี่ลบออกจากเว็บไซต์ก้าวไกลยังมีก่อนที่จะมาที่ร้านอาหารไปถามที่สภานะครับคือพรรคก้าวไกลก่อนที่จะมากินอาหารเนี่ยเขาก็เรียกประชุมส.ส.ที่สภาก่อนครับประมาณ4โมงเย็นตอนนั้นก็คือไปสัมภาษณ์ยาวมากกับทั้งคุณชัยวัฒน์คุณพิธาอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการถามถึงประเด็นร้อนที่ว่าเวลาเราเข้าเว็บไซต์ของพรรคก้าวไกลเนี่ยเราจะเห็น300นโยบายและหนึ่งในนั้นก็คือนโยบายแก้ไขมาตรา112ผมเข้าไปในเว็บหาไม่เจอก็เลยลองเสิร์ชใน Search Engine ว่านโยบาย2มันยังขึ้น URL อยู่แต่คลิกเข้าไปแล้วมันขึ้นว่า not found กลายเป็นข่าวเลยแสดงว่าหายไปจริงแสดงว่าหายไปจริงแล้วก็มันมีเว็บไซต์ซึ่งเขาเรียกว่า election66.moveforwardparty.org ซึ่งพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันเคยมีปรากฏอยู่ในลิงก์นโยบายนโยบาย policy เรื่องนี้แต่ว่าตกลงแล้วก็คือว่ามันหาไม่พบตอนนี้ครับคุณชัยธวัฒน์บอกแบบนี้นะฮะก็บอกว่าเนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ของพรรคก้าวไกลเนี่ยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองนะครับตามที่คุณมีการยื่นไปนะสุดท้ายก็คือต้องลบมาตรานี้ออกจากเว็บไซต์ก่อนนะครับเนื่องจากว่าฝ่ายกฎหมายเห็นว่าเป็นประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญหยิบขึ้นมาอยู่ในคำวินิจฉัยว่าการยังคงมีนโยบายอยู่ในเว็บไซต์นี่เป็นส่วนหนึ่งที่
นำไปสู่บทสรุปว่าเป็นการล้มล้างการปกครองซึ่งความจริงเราไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นสำคัญนะครับส่วนที่ส.ส.และสมาชิกพรรคยังคงมีความเห็นเกี่ยวกับมาตรา112ในสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยคุณชัยธวัฒน์บอกว่าคำวินิจฉัยไม่ได้บอกว่าส.ส.จะเสนอแก้ไขปรับปรุงมาตรา112ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นส.ส.พรรคไหนซึ่งคุณชัยธวัฒน์เองก็ได้ย้ำในการแถลงข่าวแล้วว่ามาตรา112ยังคงเป็นปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นการที่สมาชิกบางพรรคยังมีความเห็นว่าควรแก้ไขมาตรานี้ยังทำได้เพียงแต่ว่าต้องไปดูว่าเสนอกฎหมายเนี่ยมันชอบด้วยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าซึ่งผมว่าทวิตเตอร์ของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเป็นการพูดแทนใจวอเตอร์ของก้าวไกลครับอาจจะเรียกว่าส่วนใหญ่ได้ไหมที่เขาเลือกเพราะว่ามีเรื่องการแก้ไขมาตรา112อยู่ในนโยบายดังนั้นการลบออกจากเว็บไซต์เนี่ยในความเห็นของอาจารย์ปิยบุตรมองว่าไม่ได้มีผลอะไรเลยคำวินิจฉัยออกมาแล้วยังไงก็โดนอยู่ดีถูกต้องใช่ไหมให้ลบไม่ลบก็โดนอยู่ดีอย่างนี้แต่ว่าไฮไลท์สำคัญไม่ใช่คำพูดที่รุนแรงของอาจารย์ปิยบุตรนะแต่มันมีถ้อยคำที่อาจารย์ปิยบุตรพูดว่าในช่วงยามแบบนี้แทนที่จะพยายามหาวิธีการประคับประคองเรื่องเสรีภาพและยืนบนหลักให้ได้แต่กลับช่วยกันขีดวงเสรีภาพให้แคบลงคำนี้ผมว่าเจ็บยิ่งกว่าคำว่าแย่หรืองออีกเพราะคือส.ส.พรรคก้าวไกลเคยยืนยันมาตลอดคุณธนาธรเองก็พูดนะฮะในช่วงเช้าว่าเราต้องยืนในหลักว่านิติบัญญัติคือนิติบัญญัติการออกกฎหมายคือหน้าที่ของส.ส.ถ้าออกไม่ได้มีอะไรผิดปกติกับประเทศนี้แล้วก็ต้องยันกลับไปเลยก็ต้องยันกลับคืออย่างน้อยไม่ลบเนี่ยมันคงไม่ได้ทำให้เหตุการณ์มันแย่ลงไปกว่านี้สักเท่าไหร่ส่วนอาจารย์พิบูลย์ก็บอกว่าถ้าบทจะยุบจะตัดสิทธิ์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยต่อให้เขาเอานโยบายออกจากเว็บเขาก็ยุบแล้วเขาก็ตัดสิทธิ์อยู่ดีนะครับแล้วก็แต่ว่าคุณชัยธวัฒน์เขาก็บอกจริงแล้วบอกว่าไม่ว่าจะโดนร้องเรื่องอะไรเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เรารอคือรอดูคำวินิจฉัยตัวเต็มเพราะจะมีความสำคัญในทางข้อกฎหมายแต่ถ้าคุณมองจากมุมของเลขาธิการพรรคและหัวหน้าพรรคเนี่ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาต้องฟังมุมมองของที่ปรึกษาด้านกฎหมายว่าจะทำอย่างไรดีเพื่อที่จะให้เป็นการแสดงท่าทีว่าน้อมรับคำวินิจฉัยเผื่อว่าถ้าเกิดทำตามคำวินิจฉัยข้อบังคับเนี่ยแล้วพรรคอาจจะไม่โดนยุบแล้วแต่ละคนอาจจะไม่โดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเพราะว่าผมคิดว่าเขาพยายามอ่านดูท่าทีไงว่ารอบนี้จะมีความปราณีบ้างหรือไม่คือมันอาจจะคุ้มคือมันอยู่ที่ว่าถ้าคุณคิดว่ายังไงก็โดนยุบหรือโดนตัดสิทธิ์อยู่ดีก็ช่างมันก็ช่างมันแต่ว่ามันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่ามีโอกาสสมมติ 10% ที่ถอยให้แล้วก็ทำให้ดูเหมือนว่าไม่แก้แล้วจริงๆแล้วเดี๋ยวก็จะไม่ตัดสิทธิ์ไม่ยุบแต่ว่าโอกาสที่เป็นอย่างนั้นมันน้อยอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันก็ถ้าเป็นที่ปรึกษากฎหมายก็อาจจะแนะนำอย่างนั้นเซฟไว้ก่อนครับแต่ถ้าเป็นหัวหน้าพรรคแล้วอยากจะรบเนี่ยก็คงจะต้องลุยอย่างที่อาจารย์ปิยบุตรครับแนะแต่ว่าก็เสี่ยงหน่อยนะใช่ใช่คือยุทธศาสตร์ตอนนี้มันคือต้องชั่งน้ำหนักเพราะว่าตอนแรกที่คุณปื้มพลอยเอาว่าสารแบบว่าเจาะจงไปแม้กระทั่งคำพูดในการปราศัยอะไรต่างๆเขาเลยเสี่ยงกฎหมายเลยหวั่นตรงนี้ว่าเอ้ยยังไงก็ลบไปก่อนดีกว่าแต่ขณะเดียวกันน้ำหนักอีกด้านหนึ่งคือหลักของสิทธิเสรีภาพและอุดมการณ์ของพรรคที่ยังต้องเดินหน้าต่อถูกซึ่งเรายังไม่เห็นนะครับคือการลบเว็บไซต์ออกจากเว็บไซต์เนี่ยเป็นเรื่องขี้ปะติ๋วมากสำหรับผมนะการต่อสู้มันยังอีกยาวรอดูก้าวต่อไปแต่สมมติว่าหัวหน้าพรรคเขาเกิดแถลงแบบลุยเลยแล้วบอกว่าคำวินิจฉัยผิดแล้วก็เป็นการมาก้าวก่ายอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจเพราะถ้าเขาเล่นแรงแบบนั้นเนี่ยไม่แน่นะวันรุ่งขึ้นตำรวจอาจจะมาที่บ้านเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าข้อหาล้มล้างการปกครองเนี่ยมันแรงครับเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลฟังก์ชันปกติแล้วข้อหานี้เป็นข้อหาจริงๆซีเรียสนะไม่ใช่การเมืองเพื่อตัดสิทธิ์นะต้องจับเลยมันต้องจับเลยวันนี้คือคุณเก็ทผมป่ะคือกลายเป็นว่าข้อหานี้ตอนนี้เป็นข้อหาทางการเมืองในทางปฏิบัติเนี่ยเขาไม่ได้จะล้มล้างการปกครองเพราะว่าถ้าเขาจะล้มเขาไม่เพราะถ้าเขาจะล้มวันนี้ต้องจับแล้วใช่ๆมันเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่ได้ไม่คุณปลื้มแต่ว่าเขาใช้คำว่าซอกกร่อนบ่อนทำลายซึ่งอาจนำไปสู่การล้มจึงเตือนก่อนอันนี้คือแบบใบเหลืองใบเหลืองไม่คือใบเหลืองใบเหลืองเตือนแต่ถ้าประกาศลุยก็อาจจะมีใบแดงตามมาถูกต้องเขาก็เลยต้องถอนนโยบายออกจากเว็บมันตอนนี้นายแบกนางแบกชัวร์อาจารย์ปิยบุตรเป็นขวัญใจแล้วนะก็จริงๆแล้วอาจารย์ปิยบุตรเขาวิเคราะห์ให้ฟังปูนป้านไม่ได้อ่านประโยคนี้อาจารย์ปิยบุตรบอกแบบนี้ว่าทำไมแย่และหงอแบบนี้ไม่คือจริงเพราะผมไม่อยากไปเน้นตรงนั้นไงคือบางทีด้วยความเคารพนะบางทีเราเรา
คนเราอ่ะมันมีอเจนดาทางการเมืองของตัวเองบางทีเราก็มองหาสิ่งที่มันตรงกับธงของเราแต่ผมเนี่ยพยายามชี้ชวนให้เห็นภาพใหญ่กว่าที่เราจะเผชิญอยู่ปัญหาที่ก้าวไกลเผชิญอยู่อย่างที่คุณชัยวัฒน์บอกมันไม่ได้แค่กระทบกับพรรคก้าวไกลแต่มันกระทบกับพรรคการเมืองอื่นๆและจะลามมาถึงสิทธิของประชาชนด้วยถูกต้องถูกต้องคือต้องไปดูถึงผู้กระทำถูกปัญหาไม่ใช่ผู้ซึ่งถูกกระทำถูกครับใช่ไหมปัญหาคือผู้ซึ่งลงมือกระทำคุณจะลดอำนาจฝ่ายซึ่งเขาลงมือกระทำได้อย่างไรเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกง่ายๆคือว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อร่างเสร็จแล้วมันจะต้องไม่มีทั้งศาลรัฐธรรมนูญประมวลจริยธรรมแล้วก็ปปช.ปัญหาจริงอยู่ตรงนั้นเพราะว่าตราบใดที่มีเนี่ยเขาก็จะมีอำนาจในการตัดสินยุบพรรคพรรคอื่นก็ได้พรรคอื่นก็ได้นี่คือประเด็นแล้วก็มันไม่จำเป็นต้องเป็นข้อหา112นะฮะตอนที่ยุบไทยรักไทยเนี่ยนะไม่ได้จะแก้112ถูกยังไม่มีเรื่องนี้ด้วยซ้ำคือไอ้ข้อหาล้มล้างเนี่ยมันสามารถหยิบยกมาได้เสมอครอบจักรวาลต่อให้ไม่แก้112เพราะฉะนั้นสำหรับผมประเทศไทยเนี่ยถ้าจะเป็นประชาธิปไตยต้องไม่มีองค์กรที่ตัดสิทธิ์นักการเมืองเรามีหน้าที่ได้เลือกเองคุณปืนแค่นั้นแหละฟังท่อนสุดท้ายของศาลที่พูดผมฟังคืองี้ด้วยความเคารพและสุภาพประเด็นก็คือว่าผมมองว่าอาร์คิเทคเจอร์ของประเทศเนี่ยมันมีปัญหามันมีปัญหาแล้วมันเกิดขึ้นเพราะรัฐประหารและเขาทิ้งกลไกต่างๆไว้ครับเพราะว่าเขารู้ว่าเขาต้องไปไงครับถ้อยคำของศาลนี่บอกว่าวิจารณ์โดยไม่สุจริตใจหยาบคายว่าร้ายส่อเสียดอาฆาตเราไม่เข้าข่ายทั้งสิ้นคือผมมองว่าศาลทำหน้าที่นะประเด็นของผมครับใช่ผมมองว่าศาลทำหน้าที่แต่ผมมองอีกมุมนึงว่าถ้าประเทศจะเป็นประชาธิปไตยเราต้องไม่มีหน้าที่นี้ถูกครับไม่มีเลยไม่ผมจะยุติการทำหน้าที่นั้นของปปช.และถอดทิ้งประมวลจริยธรรมเพราะว่าจริยธรรมเนี่ยเราคิดเองได้ไงผมคิดเองได้ว่าพวกนี้มีจริยธรรมหรือเปล่าคุณไม่มาบอกผมแต่ว่าหน้าที่นี้ยังคงมีอยู่คุณปลื้มและกำลังดำเนินการต่อไปจนทำให้คุณสิริกัญญาตันสกุลซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลบอกแบบนี้นะครับว่าก็มีการพูดคุยเตรียมการแกนนำในแถวถัดไปแล้วนะก่อนหน้านี้เป็นแถว1ตั้งแต่อนาคตใหม่มาก้าวไกลเป็นแถว2พรรคใหม่ถ้าสมมุติว่าถูกยุบจริงๆอาจจะต้องมีแถวที่3นะครับก็ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันนะครับบอกเรื่องของมาตรา112นี่แหละที่พรรคก้าวไกลนั้นถูกกล่าวหาแล้วก็ถูกชี้ว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองนะครับผู้สื่อข่าวถามว่าสามารถที่จะชี้แจงได้หรือไม่ว่าไม่ได้มีเจตนายกเลิกมาตรา112คุณสิริกัญญาบอกว่าแน่นอนเพราะว่าการแก้ไขกฎหมายเนี่ยเป็นสิทธิ์ของส.ส.นะครับอันนี้ก็พูดคล้ายๆคุณชัยวัฒน์ที่บอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับทีนี้มองว่ามีทางรอดสำหรับส.ส.ทั้ง44คนที่มีการลงชื่อเสนอให้แก้ไขหรือไม่คุณสิริกัญญาบอกว่าเราต้องเตรียมตัวสำหรับกรณีที่เลวร้ายที่สุดแต่ก็ยังมีความหวังนะครับคุณสุริยาก็เคยถูกมองว่าเป็นคนหนึ่งซึ่งอาจจะได้เป็นหัวหน้าพรรคในวันหนึ่งได้ในอนาคตด้วยใช่ไหมก็เป็นคนซึ่งโดดเด่นแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็แต่ว่ามันเหมือนกับว่าก้าวไกลก็เล่นอยู่ในเกมที่คสช.เซตมาไงโดยรัฐธรรมนูญเหมือนกับว่าเขาก็แค่ได้เตรียมแถวต่อไปเขาไม่สามารถปลดชะงักใช่ทีนี้ดูตามระยะเวลาแล้วคุณสิริกัญญาบอกว่ากระบวนการยุติธรรมไม่น่าจะรวดเร็วใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องยื่นกกต.ยื่นปปช.แล้วค่อยส่งไปที่ศาลอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาแบบนี้ก็มีเวลาที่จะเตรียมแกนนำรุ่นต่อไปแทนที่ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไม่กังวลแต่มีรุ่นต่อไปเนี่ยมันเป็นปัญหาเสมอดูกรณีของเพื่อไทยสิในที่สุดมันก็กลายมาเป็นจากรุ่นบิ๊กรุ่นพ่อก็กลายมาเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานไงมันเป็นอย่างนี้คือมันเวิร์กอายุพักเนี่ยมันเวิร์กมันไม่ดีเลยนะแต่สำหรับผมมันเวิร์กในการที่จะลดบุคลากรและทะเลาะกันเองด้วยเดี๋ยวก็ต้องมีทะเลาะกันเองบ้างมันก็เกิดขึ้นแต่ผมว่าสิ่งที่แตกต่างจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือก้าวไกลแกปทางอายุหรือเจเนเรชันเขาไม่ได้สูงไงครับมันอาจจะอยู่ในกลุ่มก้อนอุดมการณ์ mindset เดียวกันครับครับอยู่นะฮะนะฮะก็เป็นการเมืองเข้ามามากขึ้นมากกว่านักต่อสู้อย่างเงี้ยครับอันล่าสุดฮะคุณสนธิยาไปปปช.แล้วคุณปื้มใช่คือกลไกที่ผมบอกผมเพิ่งเขียนบทความลงในโพสต์ Facebook ของผมนะเดี๋ยวต้องอ่านเพราะว่าจริงๆแล้วอิชชูก็คือว่ามัน work in tandem ครับคือมันค่อยๆทำเป็น orchestration ที่ต่างฝ่ายต่างมาโดยที่ไม่ต้องนัดแนะให้กันให้มาครับเพราะว่าสิ่งที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญเขาออกแบบมาก็คือว่าเขาทำในสิ่งที่เขารู้ว่าเราเนี่ยไม่กล้าวิจารณ์เขารู้ว่าคนไทยกล้าวิจารณ์ศาลนูนแล้วเพราะฉะนั้นเขาโยนอำนาจชี้ขาดตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเนี่ยไปที่องค์กรซึ่งประชาชนไม่กล้าวิจารณ์และยังศรัทธาอยู่และนั่นคือศาลฎีกาสำหรับผมเนี่ยมันไร้กาจเพราะว่าศาลฎีกาเนี่ยเป
เป็นที่เคารพคนเคารพจริงๆครับนะไม่ใช่แค่น้อมรับเคารพจริงๆแล้วมีความศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วคุณโยนประมวลจริยธรรมเนี่ยให้อำนาจตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตอย่างที่ช่อโดนเนี่ยไปที่ศาลฎีกาครับแล้วสิ่งที่เขาชงเนี่ยปปช.นะแล้วปปช.เนี่ยก็อะไรกลัวโดนข้อกล่าวหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องชงนะกลัวโดนละเว้นปฏิบัติหน้าที่จนประเทศชาติเนี่ยพังแล้วเขาจะชงแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาจะชงเขาจะชงชงไปที่ศาลฎีกาเซตชงดีชงแล้วแต่มันจะขมขื่นมากสำหรับก้าวไกลก็คือว่าเขาจะชงให้ตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเพราะว่าข้อกล่าวหาที่พวกนี้โดนเนี่ยยิ่งกว่าช่ออีกใช่ไหมใช่ใช่คือเพราะฉะนั้นเกมเซตแมตช์ไงก็คือมันจะจบที่ศาลฎีกาเนี่ยตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตก้าวไกลหลายคนแล้วจะทำให้การเลือกตั้งรอบหน้านะฮะเละฮะไม่เป็นที่ยอมรับคือถ้าคุณกำจัดยกขยงอย่างที่วางแผนกันนะคุณสนธิยาสวัสดีนะครับก็ไปยื่นต่อปปช.นะครับโดยนำรายชื่อส.ส.44คนของก้าวไกลที่ลงชื่อเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไปด้วยนะครับแล้วก็นำหลักฐานกรณีที่อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลนะครับได้ประกาศชัดเจนว่าจะแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะซึ่งคุณสนธิยามองว่าหากนำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการการเมืองจะมีปัญหาทำให้เกิดความแตกแยกในประเทศแต่ว่าจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือว่าเด็ดขาดและเกี่ยวพันกับทุกองค์กรต้องปฏิบัติตามการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ถือว่าเป็นมรดกบาปส่งต่อมาจากพรรคอนาคตใหม่มาถึงก้าวไกลถ่ายทอดเป็น DNA และกรรมพันธุ์ คุณสนธิยาเห็นใจ44ส.ส.ที่ลงชื่อแก้ไขมาตรา112นี่เขาแค่ขาดการเสนอให้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะ อีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวนะไปรวันดาแล้วนะ แล้วเขาบอกว่า1พรรคก้าวไกลกระทำการขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า3มาตราเช่นมาตรา49 2พรรคก้าวไกลกระทำการฝ่าฝืนพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560อันนำไปสู่การยุบพรรคปปช.ต้องไต่สวนวินิจฉัยประเด็นนี้พร้อมส่งต่อไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นศาลฎีกาก็ปปช.เนี่ยในที่สุดก็จะชงไปที่ศาลฎีกาผมให้ไทม์ไลน์เลยฮะประมาณหลังสงกรานต์ไปสักนิดเนี่ยนะฮะครับนะกลางปีได้มีข่าวแล้วก็ศาลฎีกาตัดสินหรือไม่เดี๋ยวรอดูจะเป็นหลังที่จะมีการประชุมปรับกรรมการบริหารพรรคของพรรคก้าวไกลด้วยแล้วก็มีการอภิปรายครับทั่วไปด้วยนะฮะก็น่าจะสนุกครับงานหนักอีกแล้วอันนี้คือคุณสนธิยาสวัสดีตอนนี้ยังเหลือคุณสนธิยาสวัสดีแล้วก็ท่านเรืองไกรลีกิจวัฒนะผมเรียกคุณเรืองไกรว่าท่านเพราะคุณเรืองไกรเนี่ยเขามีจรรยาบรรณในการจับผิดทางบัญชีที่เก่งเก่งจริงเก่งมากเขาไม่มั่วเรื่องนั้นเก่งมากแต่ว่าคุณเรืองไกรเมื่อวานก็เร็วมากถ้าคุณเพื่อไม่อยากมีปัญหาเรื่องบัญชีให้เราไม่มีคุณเรืองไกรเนี่ยช่วยตรวจสอบว่าถูกหรือเปล่ายื่นภาษีถูกต้องไหมแต่ว่าคือตอนนี้เราเหลือ2ท่านครับเพราะฉะนั้นคุณศรีสุวรรณจบไปแล้วใช่ไหมใช่คือก็คือแต่เหมือนจะมีคุณธีรยุทธ์อีกทนายธีรยุทธ์เข้ามาแทนไปปชด้วยนะครับทนายของทนายสระฮะคือเราอยู่ในนี่คือโลกของเราจริงใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าคุณมันหนีไม่พ้นนี่มันคืออีกอาชีพหนึ่งอีกสายงานหนึ่งคือมันไม่จบที่คือวิกฤตเนี้ยที่เราเห็นมาเนี่ยเกือบ20ปีเนี่ยมันลากต่อกันได้อีกถูกครับครับนะฮะสรุปนิดนึงคุณธีรยุทธ์นี่ไปปปช.เหมือนกันนะครับแต่ว่าให้สอบจริยธรรมก็คล้ายๆกับคุณสนธิยาด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็น2คำร้องที่ยื่นไปติดตามปปช.ต่อนะครับว่าจะมีการไต่สวนแล้วมีการชี้มูลยังไงบ้างก่อนอันนี้ก็ต้องไม่มีในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยครับครับนะฮะอ่ะคุณผู้ชมพักกันสักครู่นึงก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีหลายเรื่องนะฮะกมท.ทหารวันนี้เข้าไปที่กระทรวงกลาโหมนะครับมีเรื่องของคุณแบงค์สุพนัทออกมาพูดว่าถ้าจะบอกว่าผมหนีทหารพูดมาตรงๆจะได้ฟ้องถูกคนเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับเครื่องดื่มโกโก้ปรุงสำเร็จชนิด